นครมักกะนครอันทรงเกียรติสถานที่เกิดของท่านศาสดามุฮัมมัดขออัลเลาะห์ประทานความสันติแด่ท่านวะอัซซินฟินนาสบิลฮัจญ์ยะตูกะริจาลันวะอะลากุลลิฎอมิรียะตีนมินพิธีหัจญ์เป็นหลักการข้อที่5ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายในหลักปฏิบัติของมุสลิมผู้ศรัทธาการประกอบพิธีหัจญ์คือการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครมักกะในเดือนซุลฮิจญะห์ตามวันเวลาและสถานที่ที่ถูกกำหนดไว้เป็นข้อกำหนดที่มุสลิมผู้บรรลุนิติภาวะทั้งชายและหญิงที่มีความสามารถจะต้องเดินทางไปประกอบพิธีหัจญ์อย่างน้อย1ครั้งในชีวิตโดยที่บุคคลผู้นั้นจะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์มีทรัพย์สินเงินทองเพียงพอและเส้นทางการเดินทางที่ปลอดภัยบุคคลอิสลามมี5ประการตั้งแต่1กล่าวชะฮาดะห์ก็คือการปฏิญาณตน2ปฏิบัติละหมาด3จ่ายซะกาต4ถือศีลอดเดือนรอมฎอน5เป็นรุกน5ก็คือการประกอบพิธีหัจญ์การทำหัจญ์นั้นมีการกำหนดเงื่อนเวลากับกำหนดเงื่อนสถานที่นะครับ2อย่างนะครับเงื่อนเวลากับเงื่อนสถานที่เงื่อนเวลานั้นหัจญ์จะเริ่มตั้งแต่วันที่1เดือนชะวาลก็คือพอออกบวชวันนั้นแหละครับออกบวชอีดิลฟิตรีนะครับวันนั้นเข้าฤดูกาลของหัจญ์แล้วนะครับแล้วก็จะทำให้พี่น้องที่จะเดินทางไปนะสามารถไปเนียดทำฮัจญ์ได้ตั้งแต่เริ่มวันที่1เดือนชาวานไปเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงวันที่9เดือนซุลฮิจญะห์ถ้านับไปแล้วก็ชาวาน1เดือนนะครับซุลกออิดะห์1เดือนและซุลฮิจญะห์อีก9วันก็2เดือนกับ9วันด้วยกันดังนั้นในเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปฏิทินอิสลามมุสลิมทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์จากทั่วทุกมุมโลกนับล้านคนจะต้องเดินทางไปร่วมกันแสดงความเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ที่บ้านของพระองค์หัจญ์เป็นบทบัญญัติทางศาสนาที่ถูกกำหนดไว้ให้มุสลิมถือปฏิบัติเพื่อยืนยันถึงความศรัทธาในอัลลอฮ์ที่ต้องอาศัยความเสียสละทั้งทรัพย์สินและเวลาความอดทนทั้งทางร่างกายและจิตใจการให้อภัยและความสำนึกทางประวัติศาสตร์ตลอดจนความศรัทธามั่นต่อพระผู้เป็นเจ้าไปพร้อมๆกันการประกอบพิธีหัจญ์นอกจากจะเป็นการแสดงความเคารพภักดีและยืนยันในความศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วยังสอนมนุษย์ทุกคนให้รู้สำนึกว่าในสายตาของอัลลอฮ์นั้นมนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันเพราะในการประกอบพิธีหัจญ์ผู้ร่วมประกอบพิธีหัจญ์ทุกคนไม่ว่าจะมาจากชนชั้นเผ่าพันธุ์ภาษาหรือสถานะอย่างไรก็ตามผู้ชายจะต้องห่อหุ้มร่างกายด้วยผ้าสีขาวเพียง2ชิ้นเหมือนกันหมดทุกคนส่วนผู้หญิงต้องแต่งกายด้วยการคลุมศีรษะเหลือเพียงใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้นเมื่อท่านไปถึงสถานที่นั้นแล้วจะต้องครองอิหร่ามก็คือมีอยู่4ที่หลักๆด้วยกันคือ4ทิศนะครับถ้าไปทางจากเอเชียนี่เขาเรียกกันว่ายาลัมลัมก็คืออยู่ทางประเทศเยเมนตอนปลายสุดของซาอุแล้วก็ถ้ามาจากอียิปต์มาจากชามนี่ก็จะมีซุลฮุไลฟะหรือว่าที่เรียกกันว่าเรียกกันว่าอับยาดอาลีตรงจากมาดีนามานะครับประมาณ400กิโลเมตรก่อนจะเข้ามักกะหรือถ้าหากมาทางทะเลก็เรียกว่ารอเบกซึ่งก็อยู่ทางทะเลแดงนะครับแล้วก็ไม่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือก็คือกอรนุนมานาซิลนะก็มีเป็นสถานที่ซึ่งแต่ละที่ที่กล่าวมาเนี่ยจะมีศูนย์กลางคือไบตุลลอฮ์นี่เป็นศูนย์กลางถ้าคิดระยะทางแล้วก็ไม่ต่ำกว่า2มัรฮาละคำว่าไม่ต่ำกว่า2มัรฮาละนี่คิดเป็นระยะทางแบบสากลก็คือไม่ต่ำกว่า70กิโลนะครับอันนี้เป็น